in die Heimat. นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยังกินจิสมุทยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมันติกราบน้อมแล้วผู้มีพระเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดตุลุชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเหล่าเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระญาสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแล้วมาเดี๋ยวคุณหลวงปู่สังวานเกมโกมาเดี๋ยวคุณท่านหลวงพ่อสนองกัตปัญโยซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกราบขอโอกาสนั้นมาเดี๋ยวคุณหลวงพ่อครูปลัดปริญเฉลียวธโนเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระทุกรูปด้วยความเคารพครับก็ขอความเจริญในธรรมจะมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายนะเป็นนักสู้ที่เปลี่ยนปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอท่านที่ชมอยู่ทางบ้านก็คงรับชมอยู่ต่างวัดไปวันนี้อาจจะเลทเล็กน้อยก็ต้องขออภัยไม่ใช่รถติดนะเพราะไม่ได้มารถเดี๋ยวจะว่ารถติดไปอ้างรถติดอีกใช่ไหมเราจะเห็นคุณค่าของเวลาแล้วเนาะเวลามีค่ามากยิ่งถ้าเราได้สัมผัสความสงบเชื่อช้างกระดิกหูและเล่นไก่กระพือปีกเท่านั้นนะเราจะเห็นคุณค่ามากเลยว่าเวลาเราโหมันน้อยมากวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรกันอยู่ที่สำคัญคือยับถึงการเวลาที่ได้กล่าวไว้เมื่อเช้าที่ยิงแล้วว่ายักษ์นี่ของการเวลาเนี่ยมันกินทุกสรรพสิ่งเลยแม้กระทั่งตัวมันเองเนี่ยยักษ์ของการเวลาเขาเรียกกาลยักษ์อยู่ในบทวัดสังฆทานนะหลวงพ่อท่านเมตตาทำไว้ให้เป็นรูปยักษ์แล้วก็มีกระโหลกหากระโหลกขันห้าแล้วก็มีลายเสือมีหางด้วย มีเล็บตาดำข้างหนึ่งขาวข้างหนึ่งเรียกว่ากินเราทั้งวันทั้งคืนเลยทุกวินาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเรามีก็ไม่ใช่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องอนุโมทนากับผู้ที่ขวนขวายอยู่เวลามันเราไม่ผ่านไปให้เปล่าประโยชน์จ้ะความสงบเวลาพยายามที่จะต้องเข้ามาให้เห็นนั้นวันนี้เรามีอาตมาพูดแต่ธรรมจักรตั้งแต่เช้าบ่ายไปออกทีวีก็ธรรมจักรเพราะว่านี่เป็นวันธรรมจักรนะของวันสังฆทานเราเนี่ยเราจะสวดทุกวันพระทั้งพระใหญ่พระเล็กก็สวดเพื่อระลึกถึงพระเจ้าตรัสรู้ตรงนี้แล้วก็สอนอะไรก็คือสอนตรงนี้ให้เราปฏิบัติตรงนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าหลักปฏิบัติและตัวปฏิบัติเนี่ยจะเป็นตัวนี้เลยนะจะไม่ใช่ตัวอื่นแล้วอย่างอื่นนั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่ธรรมะเคยกล่าวไว้เสมอว่าหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วพระองค์ทรงสวยมุติสุข7สัปดาห์7สัปดาห์49วันสัปดาห์แรก7วันแรกนั่งเข้าเรียกว่าสวยวิมุตติสวยความสุขจากความหลุดพ้นนั่นแหละก็นั่งพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนี่แหละที่ยักษ์แห่งการเวลาที่ธรรมกล่าวถึงนี่แหละภายในของยักษ์นี่ก็จะมีเป็นรูปของวัฏจักรนะเป็นการหมุนเวียนเป็นการเกิดแล้วก็ต่อเนื่องเมื่อมีสิ่งหนึ่งเกิดสิ่งหนึ่งก็เกิดเมื่อมีสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับนะเราจะรับได้ไรดับด้วยธรรมจักรเพราะฉะนั้นวัฏจักรในหมุนวนมาทำให้เราเนี่ยมาเกิดมาตายไม่รู้กี่แสนกี่ล้านชาติมาแล้วเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้นแล้วเราก็จำไม่ได้เราก็เลยเกิดมาใหม่ก็ไปหลงอารมณ์อีกเพราะความไม่รู้นี่เองพอไม่รู้มันก็ไปตามอารมณ์นะอารมณ์ในโลกนี้ก็มีอยู่3อย่างใช่ไหมมีอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์กับอารมณ์เฉยๆนะในโลกนี้มีแค่นั้นเองอารมณ์เราไปตามอารมณ์แบบนี้แหละฉะนั้นยักษ์ของการเวลานั้นเป็นปฏิจจสมุปบาทนะพี่องค์ทรงได้เห็นการต่อเนื่องของมันเป็นการเกิดดับต่อเนื่องกันไปตราบใดที่ยังไม่หมดเต็มตรงนี้กิเลสยังมีอยู่มันก็มีกิเลสแล้วก็มีอะไร
ทำให้เกิดกรรมเพราะความโลภความโกรธความหลงมันทำให้เกิดกรรมขึ้นมากรรมคือการกระทำทั้งดีและไม่ดีนะกรรมก็เป็นอะไรเมื่อทำกรรมแล้วก็จะเกิดผลของกรรมก็เรียกว่าวิบากแล้วก็วิบากเป็นผลให้เกิดกิเลสอีกพอมารับกรรมมันก็หมุนวนอยู่แค่นี้นะกิเลสกรรมวิบากหมุนวนอยู่เรื่อยไปนี่สัปดาห์ที่1พระองค์ทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาทนะธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็มาแสดงเป็นอริยสัจธรรม4ประการอันนั้นเป็นตัวละเอียด ปฏิจจสมุปบาทเป็นตัวละเอียดเพราะฉะนั้นอริยสัจ4จะทำให้เราเข้าใจเริ่มต้นเสร็จแล้วพอสัปดาห์ที่2ก็ทรงยืนเห็นมั้ยเรานั่งพระองค์นั่งเราก็นั่งพระองค์ทรงยืนเราก็ยืนนะถึงเราเดินตามรอยบาทพระศาสดาประทับยืนห่างจากต้นพระสีมาโพประมาณ20วาได้ก็เพ่งพระเนตรไปที่ต้นโพเพ่งพระเนตรไป7วัน7คืนซึ่งก็ไม่มีใครสามารถทำอย่างนั้นได้นะแต่ถ้าเราทำปฏิบัติแล้วสมาธิเกิดเนี่ยเราก็คิดว่าสามารถยืนได้เป็นกลางคืนเลยก็ได้นะใครทำได้จะรู้เลยจะเข้าใจว่าอ๋อพระเจ้ายืนได้ไง7วัน7คืนแต่พระองค์ไม่หลับพระเนตรนะลืมพระเนตรเพ่งไปที่ต้นพระสีมาโพตลอดเลยแล้วเป็นความสุขซะด้วยเป็นวิมุตติสุขพอสัปดาห์ที่3ก็เดินจงกรมนะนะเราก็มาเดินจงกรมนะพระองค์ทรงนั่งเราก็นั่งพระองค์ทรงยืนเราก็ยืนพระองค์ทรงเดินเราก็เดินนี่เป็นเนติแบบอย่างในการฝึกฝนสตินั่นเองทุกเรียบทแม้กระทั่งสียาสายญาติพระองค์ก็ทรงกระทำการเรียกว่าอีบทนอนก็ทำสติในอีบทอย่างนั้นนั่นมาสัปดาห์ที่3แล้วเนี่ยผมก็ทรงเดินจงกรมอีก7วัน7คืนใครเคยเดินจงกรมแล้วเข้าสมาธิได้คนจะเข้าใจว่าพระเจ้าเดินได้ยังไง7วัน7คืนนะที่นี่มีที่วัดสังฆทานเรานี่มีทั้งโยมทั้งพระนี่แหละพอเดินแล้วสมาธิมันเกิดเนี่ยมันเข้าเนี่ยมันเบาสบายเดินได้ทั้งคืนจนสว่างเลยโยมในสติผ่านก็เพราะเดินนี่แหละเพราะนั้นตัวเดินเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญแล้วการออกกำลังกายที่ดีที่สุดเนี่ยไปถามหมอดูได้ไม่ใช่การวิ่งนะการวิ่งการเดินเร็วนี่เองเดินเร็วนี่แหละแล้ววันละครึ่งชั่วโมงขึ้นไปถือว่าเป็นการออกกำลังกายกำลังใจที่ดีมากจะทำให้สุขภาพดีโรคภัยไข้เจ็บไม่มาเบียดเบียนได้แล้วคนที่เดินจงกรมเป็นประจำนี่อานิสงส์มีมากเพราะว่าข้อที่หนึ่งคือเป็นผู้ที่ปรารภความเพียรนะเราจะสังเกตคนที่มีความเพียรความขยันปฏิบัติเนี่ยมักจะชอบเดินจงกรมถ้าที่ชอบนั่งเนี่ยส่วนมากจะติดอารมณ์นะจะติดอารมณ์บางทีก็หลับติดหลับก็มีนั่งส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแต่คนที่ชอบเดินเนี่ยคือผู้ปรารภความเพียรเดินแล้วมันจะเกิดการไหลเวียนที่สะดวกของเลือดลมเลือดลมไปไหลเวียนไปเลี้ยงเราเลี้ยงร่างกายได้ทั่วการเดินก็เป็นการออกกำลังกายกำลังใจเรามากลับมาสังเกตพระเจ้าหลังจากพระเจ้าตรัสรู้แล้วเนี่ยไม่ปรากฏว่าพระองค์ทรงนั่งสมาธิอีกเลยไม่ได้นั่งเลยนะมีครั้งเดียวเท่านั้นเองที่ไปเข้าสมาบัติครั้งที่พระนนท์จะดำริที่จะปุที่จะสร้างเป็นรูปเคารพของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็บอกว่าอย่าเลยอนนท์ถ้าจะเคารพเราก็ต้นปฏิมาโพงไงเป็นสหชาติแล้วก็ทำให้เราได้สำเร็จเป็นพระเจ้าก็ต้นปฏิมาโพนั้นเอาดอกนั้นมาปลูกเป็นที่เคารพก็ได้ตอนนั้นอยู่ที่วัดเจตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีพระนนท์ก็เลยปรึกษาก็เลยได้มีการปลูกต้นโพพานนท์ขึ้นก็เป็นความอัศจรรย์เป็นความร่วมมือสามัคคีกันมากที่นั้นเป็นที่ของท่านอนาถบิณฑิกะคฬหบดีเป็นเศรษฐีอยู่ตรงนั้นก็เอาเหรียญมาปูซื้อที่โดยการเอาเหรียญกระสาบนี่มาปูเต็มพื้นที่เลยแล้วก็ซื้อเต็มเท่าไหร่ก็เท่านั้นซื้อจากเจ้าชายชื่อเจ้าเจดก็ปูไปจนเต็มแล้วจนถึงหน้าวันแล้ว เจ้าเจดเห็นว่าเอาจริงทำจริงแล้วเหลือที่อีกหน่อยเดียวจะเสียชื่อเราซะละมั้งเราเป็นถึงเจ้าชายแล้วก็ไปขายที่แบบนี้ก็เลยบอกขอไว้ข้างหน้านี้นิดนึงนะตรงนี้ไม่ขายแล้วจะยกให้แต่ต้องขอชื่อเราไว้จริงชื่อเป็นที่มาของชื่อเจตวันเนี่ยสวนเจ้าเจดนะ
ท่านนาเถรมิติกะก็ไม่ไหวก็มีความดีใจด้วยจะชื่อกันก็ได้ตัวเองไม่ต้องการแสดงชื่อเห็นไหมเนี่ยคนทำดีเนี่ยถึงจะไม่มีใครเห็นก็ดีอยู่แล้วเห็นไหมจะทำตรงไหนก็ดีอยู่แล้วแต่มันดีนั่นแหละเพราะฉะนั้นทำดีเนี่ยอย่างในหลวงรัชกาลที่เก้าของเราแล้วก็เราจะให้สิบข้อทรงดำเนินร้อยตามมาก็ปิดทองหลังพระนะปิดทองหลังพระแล้วเดี๋ยวก็จะล้นออกมาเองไม่ต้องการอะไรตรงนี้จะเป็นบารมีนะปิดทองหลังพระเนี่ยคนฟังดูคนเปิดหนุบเหมือนจะไม่เข้าใจจริงๆเป็นบารมีบารมีคือทำแล้วเราไม่ปรารถนาอะไรต้องการจะพ้นทุกข์อย่างเดียวนั่นแหละบารมีไม่ใช่ทำแล้วเพื่อต้องการให้เป็นอะไรต่ออะไรเพื่อจะยิ่งใหญ่เพื่อจะเป็นอะไรกันไม่ใช่บารมีแบบนั้น นะเพราะฉะนั้นพอดำริปุ๊บพระนนท์ก็เลยไปบอกท่านเศรษฐีก็จะทำไงที่จะได้เมล็ดโพจากพุทธกยาตรงสาวัตถีนั้นไกลจากพุทธกยาตั้งเท่าไหร่400กว่ากิโลเมตรอ่ะ400กว่ากิโลเอจะทำยังไงก็นึกถึงท่านพระโมคคัลลานะผู้มีฤทธิ์มากนะได้รับเอตกะทั้งมีฤทธิ์มากก็ไปขอร้องท่านพระโมคคัลลานะให้ช่วยแสดงฤทธิ์ไปเอาเมล็ดโพที่พุทธกยามาเพื่อจะมาปลูกตรงนี้พระโมคคัลลานะก็รับอาสาเลยทันทีก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่ยื่นมือไปนะในระยะไปปึ๊บโชว์รัดนิ้วมือปึ๊บก็ได้เมล็ดโพมาแล้วก็มาส่งให้ท่านพระนนท์พระนนท์ก็เอาให้ท่านเจ้าของที่คือท่านนันทบินทิกะเป็นผู้ปลูกผู้ที่มีธรรมะจะเป็นผู้ที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะไม่แสดงตนท่านก็บอกว่าอย่างเรานี่ก็ไม่สมควรหรอกควรจะให้พระมหากษัตริย์เป็นผู้มาปลูกก็ไปบอกพระเจ้าพระเศรษฐีโกศลนะว่าจะปลูกต้นโพแทนพระองค์เป็นที่เคารพแต่ยามที่พระองค์ไม่อยู่ก็จะได้เป็นที่เคารพกราบไหว้พระเจ้าพระเศรษฐีโกศลก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นธรรมราชาเหมือนกันราชาที่มีธรรมก็ไม่ได้แสดงอำนาจอะไรว่าเราเป็นพระราชาจะต้องทำกับรู้สึกอ่อนน้อมสำหรับนี้เหมือนกันว่าเอาละก็ดีแล้วเราก็ดีใจด้วยถ้าอย่างนั้นการปลูกควรจะเป็นของท่านแหละเพราะท่านอยู่ตรงนั้นเป็นผู้ที่สร้างวัดนี้ขึ้นมานะก็ส่งให้เศรษฐีมาเป็นผู้ปลูกเศรษฐีก็เลยต้องมาปลูกปลูกเสร็จก็ไม่ได้ใช้ชื่อตัวเองอีกนะเพราะอานนท์พระพันธ์ตั้งพระอานนท์เป็นผู้ดำริขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อว่าโพพระอานนท์นะเป็นโพพระอานนท์อยู่ตัวนี้ก็ยังอยู่นะที่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีใครไปก็จะเจออายุยืนมากตัวนี้เขาก็รักษาไว้อย่างดีนะนั่นแหละพอปลูกเสร็จเรียบร้อยปุ๊บมันเกิดอัศจรรย์มันเป็นปฏิหารพลังรวมพอปลูกปุ๊บเนี่ยมันก็จะสูงขึ้นมาประมาณคนยืนเลยปลูกปุ๊บมันขึ้นมาสูงเลยประมาณนั้นคนยืนพระนนท์ก็อาราธนาพระพุทธเจ้าขอให้ไปนั่งสมาบัติอยู่ที่นั่นสักหนึ่งคืนพระเจ้าก็ส่งรับนิมนต์รับอาราธนาก็ไปนั่งนะเข้าสมาบัติหนึ่งวันหนึ่งคืนนั่นแหละครั้งเดียวที่พระเจ้าทรงนั่งแต่พุทธกิจของพระองค์ทุกวันหลังจากตื่นมาแล้วเนี่ยตื่นเช้ามาพระองค์จะเดินจงกรมทุกวันนะตั้งแต่ตีสี่หนึ่งชั่วโมงจนฟ้าสางจนอรุณขึ้นจนบอกรับอรุณเพราะฉะนั้นหนึ่งชั่วโมงที่ในระยะประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าที่เดินเนี่ยพระองค์เดินแล้วยังไงทำให้เป็นแบบอย่างนี่ทำประจำเลยหลังจากเดินแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดขายพยานใช่ไหมเกิดขายพยานว่าวันนี้จะไปเจอใครที่จะส่งเคราะห์ได้อาจจะมีนิสัยปัจจัยว่าไปแสดงธรรมแล้วเขาจะได้เข้าใจได้ยังไงเช่นเดียวกันกับเราเดินเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมนี่การเป็นการแก้ปัญหาทุกอย่างได้เลยนะแก้ปัญหาโลกได้เลยนั้นการเดินก็ทำให้เกิดปัญญาเนี่ยเดินเป็นสมาธิก็ได้แล้วก็เกิดปัญญาได้ตอนเดินนี่เองแต่ถ้านั่งแล้วก็น้อยทำไมพิจารณากันในชัดจริงๆแล้วก็ส่วนใหญ่จะไปยึดติดแล้วทำผลไม่ค่อยจะพัฒนาเท่าไหร่นั้นการเดินคือมีอานิสงส์คือเป็นผู้ปราศจากความเพียรแล้วท่านบอกว่าคนที่เดินจงกรมเป็นประจำเนี่ยจะไปเดินทางไกลเนี่ยจะไม่ค่อยเหนื่อยจะมีความอดทนนะพอมีความเพียรอยู่มีความอดทนเพิ่มขึ้นมาแล้วประการที่สามท่านบอกว่าคนที่เดินจงกรมเป็นประจำเนี่ยอาหารจะย่อยง่ายนะเพราะหลังจากอาหารเนี่ยที่นี่ประเดี๋ยวพระคุณหลวงพ่อสนองท่านก็ฝึกพระนะแล้วก็บอกกับโยมเหมือนกันหลังจากรับประทานคือพิจารณาอาหารแล้วเนี่ยฉันพระทหารเสร็จเรียบร้อยให้ไปเดินโยกงนะเป็นการย่อยอาหาร
เดินย้อยหันต้องเดินช้าๆไม่เร็วมากเดินแบบสบายๆให้ทำสติเพราะฉะนั้นการเดินจงกรมมีสองแบบหนึ่งเดินพิจารณาธรรมก็คือเดินให้เร็วๆกลับไปกลับมาจงกรมแปลว่ากลับไปกลับมาไม่ใช่จงกรมรอลิงนะไม่ใช่เดินจงกรมเดินกลับไปกลับมาทางตรงกลับไปกลับมากลับไปกลับมาอยู่นี่แหละอันนั้นเดินคิดเดินพิจารณาธรรมถ้าสงสัยในธรรมข้อไหนก็เอาไปเดินคิดพิจารณาอันนี้ก็คิดไปแล้วก็เรียกว่าฟรีสไตล์นะไม่ต้องไปกำหนดอะไรทั้งนั้นแต่คิดไปเลยแต่ต้องเดินให้เร็วยังมีข้อแม้ว่าต้องเดินให้เร็วข้อนี้หลังจากนั้นก็ประมาณเราก็เดินได้ก็ครึ่งชั่วโมงมันก็จะเริ่มเหนื่อยแต่ว่าบางคนก็เดินได้นานก็เดินได้เยอะมันจะพัฒนาไปเรื่อยๆจะเพิ่มปริมาณไปเองเราสักประมาณนั้นหลังจากนั้นพอเริ่มเหนื่อยแล้วมันก็จะเริ่มช้าลงช้าลงเราจะเพิ่งหยุดทำต่อกันไปเลยเป็นวิธีที่สองคือเดินให้มีสติเดินให้มีสติก็ต้องรู้สติของการก้าวไปใช้เท้าเดินใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเท้ายกไปย่างไปเหยียบไปยกย่างเหยียบยกย่างเหยียบรู้ไปเรื่อยนะขวาย่างรู้ซ้ายย่างรู้ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างพุทธซ้ายย่างโถได้หมดเลยเราจะกำหนดอะไรก็ได้กำหนดเป็นรู้สติที่เราจะเข้าใจได้นี่ก็คือวิธีการเดินโยกมก็ทำให้เราอาหารที่เราทานเข้าไปในย่อยง่ายนะย่อยได้หมดก็ใช้ได้หมดก็จะไม่เป็นโรคภัยไข้เจ็บเกี่ยวกับเรื่องตรงนี้ประการที่สี่ท่านบอกว่าเป็นผู้ที่มีอาภาษณ์น้อยคนที่ชอบเดินโยกมนี่จะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยหรอกสุขภาพจะดีสมัยคนไทยสมัยโบราณเขาชอบเดินกันนะเมื่อก่อนนี่เราอยู่ที่ไหนการเป็นอยู่ของผู้คนของประเทศเราก็คืออยู่ริมแม่น้ำนั่นเองนะเพราะไม่มีถนนแต่ก่อนเนี่ยสมัยก่อนก็จะปลูกบ้านปลูกเรือนก็อยู่ริมแม่น้ำก็อาศัยน้ำในแม่น้ำนะลำคลองนั่นแหละนะแล้วก็กุ้งหอยปูปลาในลำคลองนั่นแหละแล้วก็ผักหญ้าก็ปลูกบ้างหรือก็อยู่กับในน้ำบ้างก็มีนี่ก็หากินกันตามธรรมชาติตามอัตภาพเลยแล้วก็เป็นธรรมชาติมากแล้วโรคภัยไข้เจ็บเขาก็ไม่ค่อยเป็นนะใช่ไหมเพราะอยู่ริมน้ำแล้วก็จะทุกอย่างก็เป็นไปโดยแบบสะดวกไม่ต้องไปเสียค่าน้ำค่าไฟอะไรขับมาก็นอนแล้วเขาก็ไม่เลยไปใช้ไฟอะไรมันเป็นธรรมชาติที่โอเคมากนะจริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันเพราะคนภาคเพิ่มขึ้นก็เลยต้องมีตั้งแต่ถนนมานั่นแหละก็เลยเกิดความเจริญเราต้องการเจริญพอเจริญแล้วไงความอบอุ่นในครอบครัวก็หายไปเพราะต่างคนต่างไปทำงานพ่อแม่มีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งไปทางเหนืออีกคนหนึ่งไปทางใต้พ่อแม่ก็เฝ้าบ้านนะเนี่ยมันก็เป็นแล้วนะกลายเป็นว่าก็อยู่บ้านของเรากันคิดถึงทำไงปีหนึ่งจะเจอกันสักครั้งบางทีก็จะดีหน่อยก็มาเดือนละครั้งแบบนี้กลับไปเยี่ยมไปอะไรกันอันนี้ก็ควรจะต้องให้ความเอาใจใส่ดูแลกันไว้หน้าเราอยู่กันแบบนั้นนะเราชีวิตแบบธรรมชาติมากนั้นอาหารที่รับประทานเข้าไปก็ย่อยง่ายมีอาภาษณ์น้อยจะไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยคนโบราณก็ชอบเดินส่วนใหญ่ก็จะเดินไปตามคันดินคันนาเรื่องริมคลองนี่ก็เดินไปเลยจะไปไหนมาไหนทีก็ใช้เดินหรือก็ใช้เรือเป็นพาหนะนั้นการเดินบ่อยๆก็เลยทำให้แข็งแรงเคยมีพระเนปาลมาอยู่กับเราเมื่อก่อนนี้แล้วก็ลองให้ท่านเทศน์พูดให้ฟังพาไปที่งานกิจนิมนต์โยมที่หนึ่งก็เลยบอกท่านลงเทศอยู่ท่านบอกผมเทศไม่เป็นบอกพูดอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะสื่ออยากจะพูดให้ญาติโยมเขาฟังบ้างท่านก็พูดง่ายๆนะอาตมาเนี่ยเป็นอยู่ในปานโยมรู้จักในปานไหมภูเขาที่มาไหลภูเขาอยู่กันบนภูเขาเลยเมื่อก่อนนี่เราไปไหนก็เดินกันท่านบอกก็เดินกันอย่างเดียวไม่มีถนนก็เดินไปตามทางตามทางเกวียนทางอะไรเนี่ยมีเกวียนอยู่บ้างก็แข็งแรงท่านบอกแข็งแรงมากแต่เดี๋ยวนี้ถนนมาแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยกันแล้วไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนทั้งว่างั้นเพราะอะไรเพราะไม่ค่อยเดินเพราะใช้รถแล้วแล้วก็โอ้โหแต่รถเขาขึ้นไปนี่เป็นชั้นๆๆๆไปเลยนะภูเขาถ้าไปดูแล้วจะเห็นก็ถ้าเดินมันก็เดินขึ้นสูงเหมือนกันทำให้แข็งแรงไงและการเดินเป็นประจำเนี่ยทำให้ขาแข็งแรงเพราะนั้นตรงนี้ก็ได้ข้อที่สี่แล้วใช่ไหมทำให้เป็นผู้มีอาภาษณ์น้อยข้อที่5ท่านบอกว่าการเดินจงกรมได้ทำให้สมาธิตั้งมั่นได้นานเพราะเราลืมตาเดิน
มันเป็นสมาธินี่มันหยุดคิดทำได้ที่ลืมตานี่แหละมันทำให้เกิดการตั้งมั่นเพราะชีวิตประจำวันเราก็ต้องลืมตาไปทำแล้วต้องทำนี้นะถ้าเดินเราสามารถตรงนี้ได้เนี่ยท่านบอกจะดีมากจะตั้งมั่นได้นานมั่นคงมันจะมีการอัตติมากำกับไว้ได้เพราะฉะนั้นอันนี้ส่ง5ประการเลยนะการเดินโยกมมีผลมากมันต้องหมั่นเดินเอาไว้ส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นเวลาสงบนั่งสมาธิจะเน้นการนั่งกันพอนั่งนานๆแล้วจะสงบแล้วเนี่ยจะเกิดอาการคิดโน่นคิดนี่ขึ้นมาอีกละบางทียังไม่สงบก็จะคิดละเนี่ยเพราะฉะนั้นอิริยาบถเนี่ยจะช่วยแก้ไขในการปฏิบัติได้ท่านบอกว่าถ้าง่วงให้ยืนยืนอยู่กับที่นี่แหละแล้วก็นึกตั้งแต่ศีรษะไปเท้ามันศีรษะนะให้จิตเดินไปตามร่างกายเราด้านหน้าด้านข้างด้านหลังขึ้นลงอยู่นี่แหละนี่คือแก้ง่วงนะถ้าคิดมากฟุ้งซ่านท่านบอกให้ไปเดินนะเดินนี่แก้คิดมากแก้ฟุ้งซ่านได้ทำให้ความคิดเราคลายลงแล้วก็น้อยลงในที่สุดเราหยุดคิดขึ้นมาได้เป็นสมาธิเห็นไหมเพราะความคิดมากนี่แหละมันทำให้เราเป็นทุกข์ใจเกิดจากความคิดมากนี่เองเพราะนั้นถ้าคิดแล้วก็มาเดินแล้วเนี่ยก็ยังไม่หายยังคิดเครียดเลยเกิดอาการเครียดเลยเหมือนคิดตกค้างอยู่ท่านบอกให้ไปนอนแต่ว่านอนสีหาสายญาติเนี่ยสีหาสายญาติจะเป็นท่านอนตรงไปในที่พระเจ้าทรงประทับสีหาสายญาติตรงนี้ก็จะช่วยแก้เครียดได้นะคิดมากจนเครียดก็ใช้วิธีนอนแก้เครียดนะยืนเดินนั่งนี่จริงๆแล้วก็เข้าฌานนั่นแหละการนั่งนี่คือการทำสงบให้มากขึ้นเท่านั้นเองนะจะต้องเป็นที่เงียบสงัดเพราะฉะนั้นเสียงเป็นอุปสรรคต้องหาที่สงบนะการนั่งส่วนใหญ่เราก็เลยจะมาเน้นกันตรงนี้กันอยู่แต่จริงๆแล้วถ้าเดินกันได้ยืนได้เนี่ยไม่ต้องใช้ที่มากเลยตรงไหนก็ได้นะหามุมสงบได้เยอะแยะเลยยืนเดินไปตรงไหนก็เดินไปไหนก็กำหนดไปเรื่อยเลยไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็กำหนดที่เท้าเดินเนี่ยนี่ก็ได้แล้วนะได้เป็นการปฏิบัติเป็นในตัวแล้วเรียกว่าสติรู้ตัวไปเรื่อยๆจะเกิดกำลังของสติขึ้นมามากขึ้นนะเพราะฉะนั้นนะอินทรีย์การเดินนี้ควรจะเดินเป็นประจำเพราะพระเจ้าท่านเดินทุกวันนะพอเดินแล้วก็เกิดปัญญาของพระองค์เกิดขายพยานนั้นญาณปัญญาจะเกิดขึ้นตรงนี้การจากการเดินนี้เองเพราะนั้นจาก สัปดาห์ที่3ใช่ไหมเดินโยกมที่อาตมาพูดพอสัปดาห์ที่4เนี่ยพระองค์ทรงมันประทับนั่งที่ซุ้มเรือนแก้วซุ้มเรือนแก้วก็เป็นเทวดาเนรมิตให้นะก็จะโปร่งไปหมดตรงนั้นพระองค์ทรงมาเริ่มพิจารณาธรรมที่เกิดจากกิจของพระองค์ที่สำเร็จแล้วหลังจากตรัสรู้แล้วเกิดธรรมขึ้นมาในใจธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานาเกิดธรรมะขึ้นมาก็มาพิจารณาธรรมะในจิตของพระองค์เกิดเป็นอภิธรรมเจตคัมภีร์ขึ้นมาเนี่ยพิจารณาไปวิจารณาไปวิจารณาไปจนถึงสุดท้ายตรงเหตุปัจจโยพอจบปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมาเกิดฉับพลันรังสีขึ้นมาเล่ากายของพระองค์เลยข้างละวาไปรอบไม่มีประมาณออกไปเนี่ยเพราะฉะนั้นธรรมะที่เกิดมันเกิดอย่างนี้นะอภิธรรมมันเกิดจากจิตของพระเจ้าแล้วดังนั้นสิ่งที่ต้องลงมือทำคืออะไรนี่ไงก็ตามที่กับธรรมจักรที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วก็ทรงใช้สั่งสอนมาพระองค์ทรงแสดงอริยสัจ4ของธรรมจักรล้วนๆตลอดมาเลยแต่จะมีผู้ที่ยังเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอินทรีย์ยังไม่แก่กล้ายังอ่อนยังความศรัทธายังไม่ตั้งมั่นยังไม่มั่นคงพระองค์ก็จะแสดงอนุปุพพิกถาอนุปุพพิกถา5ประการอนุปุพพิกถาก็ประกอบไปด้วยทานแล้วก็ภาวนาเรื่องเกี่ยวกับทานคาถาทานคาถาแล้วก็ภาวนาในเรื่องศีลคาถาเรื่องของศีลคือเจตนาที่จะงดเว้นต่างๆศีลทำยังไงแบบไหนแล้วก็ภาวนาเรื่องสักกะคาถาก็เป็นเรื่องของเทวดาการจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนทั้ง6ชั้นเนี่ยจะต้องรักษาศีลยังไงแล้วต้องทำทานยังไงถึงจะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นนั้นๆแล้วผมก็ให้ได้ชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ฟอกจิตไปเรื่อยๆให้เห็นตามไปจนกระทั่งมาเห็นโทษของการอยู่ในกามกามก็คือการที่เราอยู่ก็เรียกของบ้านของเรือนนะเป็นเหตุให้ตั้งบ้านเรือนของบ้านของเรือนนี่ก็จะมาพอใจในเรื่องของตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสเกิดความพอใจชอบใจก็เพลินยิ่งในอารมณ์อยู่ตรงนั้นนะเราจะเห็นเราจะพิจารณาเห็นโทษของ
กามว่าเป็นไงมีประโยชน์ตรงไหนมีโทษแค่ไหนจะเห็นโทษมากเลยเพราะเราพิจารณาแล้วเราจะเห็นเลยโทษของการอยู่อย่างนี้ดังนั้นเมื่อเห็นตรงนี้ได้แล้วผมก็จะแสดงคำว่าอันนี้ของการออกจากกามก็เกิดเนคขัมมานี่เองนิพพยาโยมมาบวชเนคขัมมานี่แหละนี่แหละคือเนคขัมมะสังคโปเป็นความดำริชอบเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นบารมีเนคขัมมะบารมีพระมาฝึกปฏิบัติพระองค์ทรงตรัสเลยว่าเนคขัมมะนี่แหละคือโอกาสนะถ้าต้องเนคขัมมะถ้าเราอยู่ๆก็ย่าวว่าวเรือนแล้วก็โอกาสที่เราจะมาฝึกฝนสติมันไม่ค่อยจะง่ายนะโอกาสมันมีน้อยเราจะทำได้ไม่ต่อเนื่องแต่ถ้ามันเนคขัมมะแล้วเนี่ยตอนนี้จิตจะเป็นอิสระแล้วเราไม่ต้องมีอะไรมายึดติดไม่ต้องมีอะไรที่ต้องเป็นกังวลนะยิ่งมาสังฆทานเนี่ยอาหารมื้อเดียวก็เรื่องอาหารในเรื่องเรียกว่ามีแค่ครั้งเดียวก็ถือว่าจบเป็นสิ่งที่ก็ง่ายมากนะเราจะรู้จักโภชเนมัจจัญญุตารู้จักประมาณในการบริโภคได้เนี่ยตรงนี้เราก็จะเห็นนะครั้งเดียวเราก็จบเลยแล้วก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลเรื่องอาหารแล้วเรามีอะไรอาหารก็นุ่งห่มก็ไม่ต้องวิตกกังวลห่มก็ใช้ผ้าสามผืนก็พออยู่แล้วใช่ไหมเป็นการถือตัวดวงกวาดได้อีกด้วยใช้ผ้าสามผืนอย่างพระที่ท่านทำก็ทำอย่างนั้นแล้วก็อะไรที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้มีอะไรมากมายเสื้อผืนเดียวจบนะของพระก็เอาสังฆติเป็นหมอนเอาจีวรเป็นผ้าห่มนะแล้วก็นอนอย่างนั้นได้เลยก็เศรษฐกิจพอเพียงพอเหมาะพอดีของเรายารักษาโรคพระเจ้าทรงสอนให้ใช้ยาเลยยาดองในน้ำมูลเน่าอะไรมาดองสมอมะขามป้อมเนี่ยเป็นตัวยาที่สุดยอดเป็นใช้ได้อเนกประสงค์มากท่านบอกไอ้มาดองในน้ำมูลเน่าก็คือน้ำปัสสาวะเราเองนี่แหละลองดองไว้ใหม่ๆอาจจะแรกๆอาจจะรู้สึกมีกลิ่นแต่พอดองไปแล้วเนี่ยผ่านไปสัก10กว่าวันลองสังเกตดูไปเรื่อยๆกลิ่นจะเปลี่ยนไปจนกระทั่งไม่มีกลิ่นแล้วออกกลิ่นเหมือนกับอมเปรี้ยวหวานหอมๆด้วยซ้ำนี่ก็เป็นการทำชีวภาพนั่นเองเห็นไหมที่จริงชีวภาพจะต้องมีเข้าไปในร่างกายเราเป็นตัวที่แบบช่วยป้องกันเป็นภูมิต้านทานเหมือนกันถ้าใครสามารถแต่ก่อนนี้หลวงพ่อท่านทำให้ฉันกันนะป่าเนี้ยให้ฉันยาดองในน้ำมูลเน่าอย่างนี้เป็นประจำเนี่ยก็จะไม่ค่อยเจ็บป่วยในโรคอื่นเพราะมันจะปรับท่าข้างในทำให้ไกภายในไม่ร้อนคือไม่ร้อนในเราก็จะรู้สึกไม่เป็นอะไรมากส่วนใหญ่เริ่มต้นที่จะเป็นอะไรก็คือร้อนในมาก่อนพอร้อนในมันปรับกันไม่ได้นี่ก็เกิดอาการก็เป็นไข้ขึ้นมาแล้วตอนนี้มันจบมันชนกันอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเรากลับมาดูตรงที่ว่าพระเจ้าสอนอะไรเริ่มต้นนะพระองค์ทรงแสดงก่อนเริ่มต้นเลยในธรรมจักรว่าไม่ให้เข้าไปใกล้ที่สุดสองอย่างที่สุดสองอย่างคืออะไรอันที่หนึ่งคือที่บอกแล้วอารมณ์ในโลกนี้มีสามอารมณ์นะที่สุดสองอย่างก็คืออารมณ์สุขกับอารมณ์ทุกข์อารมณ์สุขมันมาจากไหนจากความพอใจชอบยินดีถูกใจ อะไรล่ะชอบยินดีพอใจถูกใจแล้วก็สมปรารถนาก็จะเกิดเป็นความสุขขึ้นมานะพวกนี้ก็จะเป็นสุขแล้วก็จะชอบที่จะต้องให้มันมีอยู่เรื่อยก็เพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆมันที่บ้านเราก็จะต้องจัดสรรอะไรต่างๆที่ทำให้เราเกิดความสุขที่พอใจที่ถูกใจก็จะทำอยู่อย่างนั้นแต่จริงๆแล้วในพื้นฐานต้องการหามาต้องการเป็นไปก็จะมีการไม่ได้เสมอกันไปมีกัดกันก็มีทั้งที่แรกๆมาก็ชอบหลังๆก็ไม่ชอบก็มีเห็นไหมมันมีอยู่ด้วยกันทั้งสุขทั้งทุกข์แต่ว่าถ้าเราเข้าไปทางฝั่งนี้มันก็จะเพลินยิ่งในอารมณ์นั้นๆก็จะไม่มาหรอกไม่มาเพื่อมาสร้างบารมีไม่มาคิดว่าจะมาภาวนาอันที่หนึ่งถ้าเข้าไปตรงนั้นนะอันที่สองเขาบอกอัตตกิเลสฐานโยกอันนี้ทำตรงกันข้ามนะคือไม่ชอบไม่พอใจยินร้ายแล้วก็ไม่ถูกใจไม่สมปรารถนาอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นในฝ่ายของทุกข์ทุกข์ก็ไม่มีใครต้องการใช่ไหมเราทุกข์มากแล้วก็ไม่มาปฏิบัติแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่ที่มาก็จะเป็นการที่ว่าล่ะเห็นทุกข์แล้วถึงเห็นธรรมพอเห็นทุกข์แล้วก็ถึงจะมาวัดแต่จริงๆยังไม่เห็นทุกข์แล้วนะเพียงแต่เป็นทุกข์แต่ยังไม่รู้จะแก้ยังไงคิดหาวิธีก็แล้วยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราเลยคิดผิดไงกลายเป็นเพิ่มทุกข์เข้าไปเราจะคิดแก้ปัญหาแก้ทุกข์กลับกลายเป็นเพิ่มทุกข์
ซึ่งจริงๆแล้วทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วแล้วมันจบไปแล้วนั้นพระองค์ก็ทรงมาสอนต่อข้างในว่าให้อะไรทุกข์เกิดขึ้นให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเห็นไหมท่านไม่ได้ให้แก่แต่บอกให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเพราะนั้นสองอย่างเนี่ยมันจะมีอยู่ตลอดเวลาสุขกับทุกข์เนี่ยมีอยู่เรื่อยไปกับอีกหนึ่งอารมณ์สุดท้ายก็คืออารมณ์ที่เป็นกลางๆเฉยๆตรงนี้แหละที่เราไม่ได้เข้ามานะเฉยๆนี่แหละคือตัวที่จะเข้ามาสู่ความสงบที่จะไม่เอียงไปสู่ทั้งสองข้างที่สุดสองอย่างที่สุดสองอย่างนี่รักชอบพอใจยินดีนี่มันก็จะให้มากให้ที่สุดไปเลยเหมือนกันเห็นไหมแต่เสร็จแล้วพอผิดหวังอ่ะมันก็ทุกข์มากในทางตรงข้ามที่ไม่พอใจไม่ชอบใจมันก็จะต้องการมากๆจิตนี่มันปรุงแต่งมากเหมือนเลยฉะนั้นเราถึงได้ไปเสียเวลาอยู่กับตรงนี้ไปจมอยู่กับอดีตนะเป็นทุกข์ไปฝันถึงอนาคตที่ยังไม่เป็นจริงยังไม่ได้เกิดเลยนะเราก็จะอยู่แค่ตรงนี้แต่นี่ถ้าเราอยู่กับปัจจุบันได้เนี่ยความเฉยจะเกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสายกลางทางที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้เดินทางสายนี้นะก็อยู่เข้าสู่จุดศูนย์กลางจุดศูนย์กลางคือสายกลางตรงนี้เองจุดศูนย์กลางที่กายเราเนี่ยแหละจริงๆแล้วมันมีจุดศูนย์กลางกายเราอยู่นั้นการมากำหนดรู้กายรู้ลมหายใจเนี่ยมันจะเข้าไปสู่จุดศูนย์กลางลมหายใจเนี่ยจะเข้าไปหรือจะพองจะยุบก็อยู่ตรงจุดศูนย์กลางกายเหมือนกันนะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้น พลังงานอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นไม่เพิ่มไม่เข้าหอยก้าที่สุดสองอย่างนั้นแล้วทำไงพระองค์ก็ทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องทุกข์ทุกข์มีอะไรบ้างการเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์พัดพลากจากของรักของเจริญใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พระองค์กล่าวโดยย่อว่าเราเรียกว่าอุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์อุปทานแปลว่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยมันไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเรานี่ไงมันก็เลยเป็นตรงนี้แต่ถ้าเราปล่อยซะล่ะมันก็หายทุกข์ได้แต่มันทำไมถึงทำยากจังนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีวิธีการนะไม่ใช่อยู่ๆจะคิดเอาแล้วจะสำเร็จเพราะฉะนั้นการคิดไม่ใช่สำเร็จได้ต้องลงมือทำนะทำได้ก็ได้ค่าทำไมทำเพราะฉะนั้นถ้าลงมือทำแล้วเราจะเริ่มเข้าใจจะเห็นในความคิดต่างๆที่มันเป็นไปเพราะฉะนั้นหนึ่งไม่เข้าไปใกล้ที่สองอย่างแล้วเราก็มารู้เรื่องทุกข์ทุกข์มีอะไรบ้างตรงนี้จะละเอียดสักหน่อยการเกิดเป็นทุกข์แล้วก็มานั่งดูที่ว่ามันเป็นยังไงเห็นเขาแต่แฮปปี้เบิร์ธเดย์กันมีแต่จะมีความสุขนะรู้สึกกับมีการเกิดเมื่อไหร่ก็จะมีความสุขกันแต่เรามาดูสิคนที่เกิดก็ทุกข์นะอยู่ในท้องแม่ในตั้งเท่าไหร่9เดือน10เดือนเนี่ยนอนขดอยู่เนี่ยแล้วก็ดูดลกตัวเองที่ต่อมาจากสายสะดือของแม่เท่านั้นเองแล้วก็อยู่ในนั้นก็มีทั้งอะไรล่ะทั้งกลับทั้งถ่ายเสร็จอยู่ในนั้นเสร็จหมดเลยในถุงน้ำนั่นแหละนะลำบากแค่ไหนขยับตัวอะไรก็ไม่ได้ส่วนคนที่ให้เกิดก็ลำบากน่าดูเหมือนกันพอเวลาท้องเข้ามาแล้วเนี่ยจะนอนยังไงก็นอนไม่สะดวกจะนอนแต่แกงข้างก็กลัวจะทับจะนอนความไม่ได้เลยขาดนอนหงายก็ดูแล้วลูกก็มาทับเราก็อึดอัดอีกก็ได้แต่แข็งข้างสองข้างต้องสลับไปสลับมาโอ้ก็ทุกข์อยู่เป็น9เดือน10เดือนเหมือนกันนะนี่ก็เป็นความลำบากเป็นความทุกข์ตลอดแต่บนความสดชื่นที่ว่าจะได้สร้างจะได้ผลิตผลขึ้นมาได้จะมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่ปนอยู่ด้วยนะเป็นความรู้สึกที่มีความสุขชื่นชมแล้วเวลาคลอดล่ะโอ้โหวัดกันที่ความตายเลยสมัยก่อนนี้ไม่มีการแพทย์ยังไม่เจริญแบบนี้ใช้หมอตำแยอยู่หมอตำแยก็วัดกันที่ว่าไม่ลูกตายก็แม่ตายไม่ก็ตายทั้งกลมทั้งแม่ทั้งลูกเลยก็มีเนี่ยก็เรียกว่าเสี่ยงกันมากตอนนั้นจะเกิดแต่ละครั้งนี้วัดกันที่ความตายเลยนั้นทุกข์มากเลยตั้งแต่เกิดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเจ้าประคุณเกิดจันได้จัดหน้าจันได้ก็ขอให้สวยให้รวยให้เก่งให้เจริญเจริญถ้าขออย่างนี้ถือว่าเป็นอวิชชานะไม่เข้าใจผิดเนี่ยจะเห็นครับเกิดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เหมือนนั้นแล้วเมื่อเกิดแล้วเมื่อชาติเกิดเป็นอะไรมันก็จะมีชรามรณะโสกะปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสะเนี่ยความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจต่างๆพวกนี้ก็แล้วความแห้งใจก็เกิดขึ้นมาตามมาแน่นอนอันนี้เป็นแพ็กเกจเลยถ้าเกิดแล้วต้องมีสิ่งพวกนี้แน่นอนนี่ทุกข์ทั้งนั้นเลยนั่นทุกข์เราจะไปแก้ที่ไหน
พุทธเจ้าไม่ต้องแก้ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาแล้วก็กำหนดรู้ทุกกายทุกใจนะรู้แล้วก็ปล่อยแล้วก็สังเกตที่ลมหายใจเราต่อไปนะกำหนดไว้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยจะเห็นผู้ใดเห็นทุกข์ผู้นั้นเห็นธรรมจึงจะมาเห็นธรรมที่จะมากล่าวข้างต้นเนี่ยจึงจะเห็นว่าสิ่งใดที่มีมันเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงก็ดับไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นทุกข์หรือจะเป็นสุขมันก็จะดับไปตามกาลเวลามันเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราจะต้องกำหนดรู้ให้เห็นเบื้องต้นก็กำหนดรู้ก่อนก็เรียกว่ารู้แจ้งประจักษ์ชัดอยู่ในใจประจักษ์ชัดใจเลยต่อมาก็บางท่านก็อาจจะเห็นได้ด้วยบางท่านก็ไม่ต้องเห็นแต่ก็รู้ชัดมันก็ใช้ได้แล้วปัญญาก็เกิดเหมือนกันก็สามารถเข้าถึงได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการกำหนดรู้ทุกเนี่ยจะทำให้เราเข้าใจว่าทุกอะไรทุกกายหรือทุกใจทุกกายจะแก้ยังไงทุกกายมาจากอะไรจากธาตุสี่โดนบีบคั้นก็แก้โดยวิธีที่หนึ่งคือเปลี่ยนอิริยาบถนะนั่งอยู่นี้มันเป็นทุกนั่งนานเป็นทุกเราก็เปลี่ยนอิริยาบถนะลุกขึ้นไปยืนพอยืนยืนสักพักหนึ่งพอขึ้นไปยืนปุ๊บไอ้ที่ทุกข์กับการนั่งก็หายไปนี่ดับแล้วนะเป็นนิโรธการดับของทุกข์แล้วนิโรธการที่หนึ่งนะเราก็ขึ้นไปยืนยืนสักเดี๋ยวหนึ่งตอนแรกก็สบายดีพอยืนนานเป็นทุกข์อีกแล้วทุกข์ก็ตามมาอีกแล้วเอาเราก็เปลี่ยนอิริยาบถเอาไปเดินเอาพอเราเริ่มจากยืนเราไปเดินปุ๊บไอ้ทุกข์ที่จากการยืนก็หายไปก็ไปเดินก็สบายแรกๆเดินไปเดินมาเดินนานเป็นทุกข์อีกแล้วเมื่อยนะเห็นไหมทุกข์ก็จะตามไปอย่างนี้แต่มันก็จะเกิดแล้วก็จะดับมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามอิริยาบถดังนั้นทำให้เราได้ปัญญาเลยอิริยาบถมันบังทุกข์นะเราไม่เห็นทุกข์ทุกวันนี้เพราะเหตุว่าอิริยาบถมันบังแต่พอเรามาอยู่กับที่นานๆนั่งนานก็เป็นทุกข์เดินนานก็เป็นทุกข์ยืนนานก็เป็นทุกข์นอนนานก็เป็นทุกข์นี่เราก็จะเห็นทุกข์แล้วนะเริ่มเห็นไปเรื่อยๆมันจะเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วจะชัดใจขึ้นมาเรื่อยๆนี่ทุกข์กายแล้วทุกข์ใจเป็นยังไงอ่ะทุกข์ใจก็มากำหนดรู้ทุกข์ใจเราจะรู้สึกได้ยามใดที่เรากวนกวายนะก็สับกระสายเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่เพราะอะไรคิดมากกำลังคิดถึงเรื่องโน้นเรื่องนี้อาการเราเนี่ยจะไม่สงบหรอกมันจะกระสับกระสายกระวนกระวายพลิกแล้วก็พลิกอีกพลิกไปก็พลิกมาตัวไม่ถูกใจอะไรขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถูกใจถูกใจนี่ก็จะเป็นลักษณะของอะไรมีเหตุมาจากความคิดนั่นเองคิดจากความทยานอยากของใจนี่แหละใจที่อยากจะได้อยากรู้อยากเห็นเป็นเบื้องต้นไอ้ตัวนี้สำคัญหลังจากอยากรู้อยากเห็นแล้วไปไงก็อยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังมันมาหมดเลยแม้ก็คือตัณหาภาวะตัณหาและวิภาวะตัณหานั่นเองท่านบอกให้ละข้อนี้นะทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญารู้ทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็ตั้งมั่นที่ลมจะเกิดปัญญาสมุทัยคือเหตุของทุกข์ให้ละข้อนี้ซะนะเมื่อพอละข้อนี้แล้วเนี่ยทุกข์มันก็จะดับจากจิตได้เมื่อละความคิดไปปุ๊บทุกข์ก็คลายออกจากความจากจิตใจเราก็หายทุกข์ได้แต่ทุกข์กายนี้อันดับที่หนึ่งคือเปลี่ยนอิริยาบถก็ทุกข์หายไปอันดับที่สองเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันมันเริ่มพัฒนาขึ้นความอดทนที่มีมากขึ้นมากขึ้นเราก็นั่งได้นานขึ้นยืนได้นานขึ้นเดินได้นานขึ้นนะจะเห็นทุกข์ได้น้อยลงแล้วนะเขาก็สามารถที่อยู่พอทุกข์เกิดขึ้นกำหนดรู้ทุกข์แล้วก็ปล่อยแล้วก็มาสังเกตลมกลายเป็นว่าตอนนั้นทุกข์ก็รู้อยู่แต่ว่าเราก็ไม่ได้เปลี่ยนนะอิริยาบถเรามาจับมาตั้งมันอยู่ที่ลมหายใจเขาเรียกว่าอะไรการบีบคั้นของทุกข์เนี่ยทำให้จิตเราหาที่พึ่งมันก็จะไปพึ่งอะไรตอนนี้เราดูลมอยู่ก็เลยมาพึ่งลมหายใจนี่เองเพราะเรารู้ว่าลมเนี่ยคือตัวที่เราทำให้เราชีพมีชีวิตอยู่นะทั้งหมดลมก็หมดชีวิตงั้นก็จะมาตั้งมันสังเกตลมมาดูที่ลมเข้ามันออกไงดูไปดูมาจนเห็นชัดเจนเลยลมเข้าเป็นสายเป็นตั้งมันอยู่ตรงนั้นเลยไอ้ที่ปวดอยู่ก็ยังอยู่นะไม่ใช่ไปแต่ว่าจิตไปไม่ไปเสวยตรงนั้นจิตมาอยู่ที่ลมหายใจนี่ไงเห็นมาแยกออกมาแล้วนี่แหละแยกกายแยกจิตที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อฉลองบอกแต่วิธีการแยกกายแยกจิตคือการกำหนดรู้กายรู้ใจนี่กำหนดรู้ด้วยปัญญาแบบนี้นะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะรู้แล้วงั้นพอเราตั้งมั่นอยู่ที่ลมส่วนในตรงที่ปวดเนี่ยมันก็เป็นเพราะมันตามธรรมชาติเนี่ยเพราะเลือดลมต้องเดินแต่นี่พอเราไปนั่งปุ๊บเนี่ยงอมันก็ไปไม่ได้มันก็ดันไปเรื่อยแต่จิตเราไปตั้งมันอยู่ที่ลมซะในที่สุดพอถึงเวลามันก็ไหลไปหาทางไปมันได้ก็ดับไป
นี่ไงมันก็ดับพอดับไปไงไอ้ที่ปวดเมื่อยนี่มันหายโล่งไปเลยมันเบากายเบาใจเลยมันดีมันเย็นวาบจากเท้าขึ้นมาถึงศีรษะเลยนี่แหละก็เรียกว่าข้ามอารมณ์นะดับขั้นที่2เป็นนิโรธขั้นที่2แล้วนี่คือยังกิจสมุทัยธรรมังที่จะมากล่าวก็ตรงตรงนี้แหละสิ่งใดที่มีมาเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นปวงนั้นก็ดับไปเป็นธรรมดาเนี่ยทุกข์ที่มันเกิดมันเปิดแล้วมันก็จะดับไปตามกาลเวลาแต่อีตอนแรกเนี่ยที่เราปวดกับมันเพราะอะไรเพราะจิตเนี่ยไปเสวยอารมณ์ไปเสวยทุกตรงนี้แล้วเสร็จแล้วกลายเป็นมันมีตัวสมุทัยคือตัวที่บอกว่าไม่อยากให้มีไม่อยากให้เป็นแล้วอยากแก้ให้มันหายไปอยากให้มันหายปวดอยากไม่อยากให้มันเป็นเนี่ยจิตตรงนี้มีอยู่ทีนี้พอเราละตัวนี้ละความอยากตัวนี้ปุ๊บก็มาตั้งมั่นที่ลมซะพอมาตั้งมั่นที่ลมจิตตั้งมั่นอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวไม่ได้ไปตัวนี้ละตัวอยากไปแล้วในที่สุดไอ้ตัวนี้ทุกข์ก็ดับไปเองตามธรรมชาติเนี่ยเราจะเห็นการดับของทุกข์แล้วนะนี่การกำหนดรู้ทุกข์เมื่อเห็นทุกข์จะเห็นการดับของทุกข์ได้เห็นไหมแล้วที่สุดแล้วก็มาเห็นเหตุของทุกข์เมื่อเห็นเหตุของทุกข์ปุ๊บเนี่ยมันจะดับแต่นี่เราก็ปฏิบัติอย่างนี้ไปเรื่อยไปพิจารณาไปทำไปบ่อยๆมันเริ่มชำนาญแล้วหนักๆเข้าพอคิดปุ๊บกำหนดปั๊บมันก็ดับให้เห็นเลยแล้วจะเริ่มไหวขึ้นแล้วทีนี้แหละเนี่ยเริ่มเห็นทุกข์แล้วจะเห็นธรรมแล้วธรรมะจะเกิดตอนนี้เองก็ จะเกิดจากความที่เราเข้าไปดับแล้วก็สงบนี่แหละเห็นไหมเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเป็นไปเพื่อความรู้จริงเป็นไปเพื่อความดับนะสุดท้ายคือเราต้องดับดับอารมณ์ทั้งหมดดับความคิดดับความรู้สึกต่างๆดับกิเลสทั้งหมดไปได้มันเริ่มจากตรงนี้แหละถ้าเราละความอยากความเหลือก็จะดับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วได้ถ้าได้เนี่ยมันจะเป็นตัวตนไม่เป็นเราใช่ไหมเราลงผิดแล้วนี่ว่าเป็นตัวตนเนี่ยเราไปยึดเอาไว้ทีนี้พอเรามีตัวดับก็ไม่มีเราเหมือนในทุกเนี่ยเห็นสภาวะที่เรียกว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงไปปนตลอดเวลาแล้วมันก็ทนอยู่ในสภาพไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปในทุกเราก็ยึดอะไรไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนที่ยึดได้เลยที่สุดเริ่มต้นจากไม่ใช่ตัวตนจนกระทั่งเข้าไปถึงสภาวะของความละเอียดมันจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าไม่มีตัวตนจริงๆนะตรงนี้ต้องค่อยเป็นค่อยไปนะเริ่มต้นจากไม่ใช่ตัวตนเพราะเรามาจำแนกออกมาดูกายเนี่ยเรามีอาการ32ใช่ไหมแล้วก็ออกมาดูที่เกศาผมก็ออกมาโลมาขนก็ขนออกมาหน้าขาเล็บก็เล็บออกมาทันตาฟันก็ถอดฟันออกมาตาโจนหนังก็ลอกหนังออกมาหนังสังเนื้อก็ลอกเนื้อออกมาอย่างนี้เป็นต้นก็ลอกไปเรื่อยๆจน32อาการครบปรากฏว่าเราไม่อยู่แล้วไม่มีตรงนี้มีแต่อวัยวะนะเมื่ออวัยวะมารวมกันใหม่ก็จึงมาเป็นเราขึ้นมาถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆเข้าปัญญาก็จะเกิดแล้วจะเห็นความจริงแล้วตอนนี้รู้ความจริงว่าจริงๆแล้วเราเป็นใครทุกคนก็เหมือนกันหมดเลยมีลักษณะแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เป็นปฏิกูลเป็นของไม่สะอาดเลยเราต้องเกิดมาทำความสะอาดตั้งแต่เกิดจนตายตั้งแต่ตื่นเช้ามาร่วมมาทำความสะอาดแล้วต้องมาล้างหน้าต้องมาแปรงฟันต้องมาโอ้สารพัดเรื่องเลยถ้าผมก็ต้องไปสระผมอีกแล้วก็จะต้องทำความสะอาดมันอยู่เนี่ยล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำสระผมต้องทำความสะอาดทุกวันทำทุกวันเดี๋ยวมันก็สกปรกอีกเสื้อผ้าดีๆเนี่ยซักมาหอมๆเนี่ยพอเอามาใส่เราก็เพิ่งอาบน้ำเพิ่งล้างไปได้อย่างดีเลยนะสะอาดแล้วร่างกายพอเอาเสื้อผ้ามาใส่อ้าวเหม็นได้ยังไงไม่กี่ชั่วโมงเนี่ยแสดงว่าให้รู้ว่ามันเป็นอยู่ตลอดเวลาเลยมันถูกขับมันถูกขับถ่ายกระดอกตลอดเวลาในความสกปรกตรงนี้แต่เราไม่ได้พิจารณาเห็นนะมันก็เป็นความเคยชินที่เราอยู่ทำไปเท่านั้นเองแต่เมื่อไหร่ที่เราหยุดและพิจารณามันเราจะเห็นความจริงตรงนี้ได้นะตรงนี้ต้องพิจารณาจากความสงบแล้วจะเห็นแต่ถ้าไม่สงบแล้วพิจารณาเนี่ยมันไม่ก็ยอมเพราะเราหลงมันอยู่ตรงนี้ในทั้งโลกหลงมันอยู่แค่นี้เองผมก็เรียกผนังนี่เองงั้นเมื่อจิตสงบแล้วหลวงปู่เลยบอกเมื่อจิตสงบย่อมรู้เห็นตามเป็นจริงได้เห็นไหมเมื่อจิตสงบแล้วพิจารณาเนี่ยจะรู้เลยว่าผมจริงๆเป็นยังไงขนเล็บฟันหนังนี่จริงๆเป็นยังไงมันเป็นของที่ควรจะน่าเอาน่าเป็นหรือเปล่าเราพิจารณาไปเราก็จะเห็นของเราเองเป็นปัจจตังเฉพาะตนหน้าการพิจารณาก็มารู้ตรงนี้อย่าไปพิจารณาข้างนอกนะเวลาสมาธิเกิดแล้วพิจารณาแต่กายเรานี่แหละปัญญาถึงจะเกิดแล้วแต่พิจารณานอกก็จะมองเห็นธรรมะอะไรก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะเป็นอยู่แล้วจะเข้าใจผิดจะกลายเป็นว่าเรารู้แล้วเรามีธรรมะแล้ว
แต่ไม่รู้ตัวเองอันนี้ไม่ได้นะเพราะนั้นหลักการปฏิบัติต้องเข้ามาที่ตัวเราสัมมาสติรู้มีสติรู้กายสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือรู้ตัวรู้ตัวทั่วพร้อมนะสติแปลว่ารู้แต่ไม่คิดนะเป็นสติสัมปชัญญะเนี่ยก็เป็นปัญญาเกิดขึ้นมาดังนั้นเมื่อไม่เข้าไปใกล้ที่สองอย่างเราก็เริ่มเดินว่าทุกข์ให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราก็กำหนดรู้แล้วเห็นไหมเมื่อเรากำหนดรู้ทุกข์ปุ๊บเนี่ยแค่กำหนดรู้เท่านั้นนะโยมเกิดอะไรขึ้นปริญญาได้ปริญญาเลยนะใช่ไหมทุกขอริยสัจปริญญาสันติเมภิกขเวนั่นเนี่ยเมื่อเรากำหนดรู้ทุกข์ได้แล้วนี่ได้ปริญญาเลยนะนี่อันที่หนึ่งคือรู้ไทยเกิดของทุกข์ไม่บอกให้ละก็นี้เสียมามาละแล้วนี่ได้แหละปริญญาโทนิโรธการดับของทุกข์ทำให้แจ้งให้สว่างถ้าสว่างแล้วเป็นไงได้ด็อกเตอร์ปริญญาเอกนะแล้วมากล่ะควรให้เจริญขึ้นก็คือการเจริญสตินี่เองเพราะนั้นทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราต้องมาทำมรรคมรรคคือทางเดินเราต้องมาเดินทางเมื่อเดินแล้วเนี่ยจะไปเจอทุกเจอทุกแล้วเราเปลี่ยนยมบทก็การดับของทุกเราจะเจอการดับของทุกที่กายสองขั้นตอนแล้วก็มาดูที่จิตอีกขั้นตอนก่อนจะไปตรงนี้มันก็จะค่อยๆจะมาเจอสมุทัยทีหลังนะสมุทัยนี่จะมันจะละเอียดมันเป็นตัวของความทะยานอยากมันบังเราเราไม่เห็นเพราะฉะนั้นตัวนี้แหละต้องใช้ความสงบพอสมควรแล้วก็สังเกตพิจารณาดูเราก็จะเริ่มเห็นขึ้นมาแล้วนี่ทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วถ้าเราทำตามแบบนี้จริงๆเนี่ยมันจะพัฒนาขึ้นเร็วๆเลยละเราจะเห็นภาพเราจะเห็นชัดในการเปลี่ยนไปของมันเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราทำเนี่ยสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกที่จำเป็นมากที่จะต้องเห็นถูกให้ได้เห็นให้ตรงให้ได้ว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติที่ต้องทำมันทำอะไรไม่ใช่เราไปทำตัวที่จะให้มันสงบให้มันว่างแล้วก็ไปนั่งให้มันว่างให้มันนิ่งก็เลยผิดเลยแล้วก็ไม่เคยเป็นหรอกนะตอนนี้ก็ให้บอกแค่บอกให้ทำสติเป็นเหตุให้เกิดสมาธิหยุดคิดสมาธิเป็นเหตุให้เกิดปัญญาเห็นไหมว่างจากความคิดแล้วมาสงบเป็นสมาธิแล้วก็สว่างเป็นปัญญางั้นตรงนี้ต้องค่อยๆทำไปท่านบอกว่าความสม่ำเสมอเนี่ยมีความจำเป็นถ้าสม่ำเสมอเนี่ยใช้ได้คนที่ทำอะไรสม่ำเสมอต้นเสมอปลายก็น่ากลัวนะใช่ไหมแต่คนที่ไม่ค่อยเสมอต้นเสมอปลายเราก็จะรู้ได้เช่นเดียวกับเราก็ปฏิบัติก็เหมือนกันถ้าเสมอต้นเสมอปลายทำอยู่เป็นประจำเนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วการจะเข้าถึงเนี่ยมันก็จะเริ่มมันจะเกิดความชำนาญเป็นชาวนาขึ้นมาเป็นยอดยานของใจตั้งไว้อยู่เป็นนิดได้ก็จะมีปัญญาพิจารณาได้จิตใจจะอ่อนโยนแล้วก็จะเย็นลงนี่คือเส้นทางเดินที่เราเดินไปสู่ความเย็นนะไปสู่การดับทุกข์เนี่ยเราไปเรียนรู้ทุกข์เพื่อการดับทุกข์เนี่ยเรียนรู้ทุกข์ในกองสังขารนี่แหละพอเราก็เดินไปเนี่ยก็รู้มันก็จะกำหนดรู้ไปเรื่อยๆพอรู้ทุกข์ไปแล้วเดี๋ยวก็จะรู้การดับของทุกข์แล้วก็จะเห็นเหตุของทุกข์เนี่ยเราก็จะไปพร้อมกันนี่การเห็นอริยสัจก็เป็นมงคลสูงสุดใช่ไหมในมงคลสูตรเนี่ยเห็นอริยสัจคือเห็นอย่างนี้เห็นทุกข์ที่มันเห็นได้ยากเห็นสมุทัยคือยิ่งยากเหตุของทุกข์เห็นการดับของทุกข์เห็นมันก็ยากที่สุดแล้วการเจริญมรรคมีองค์8นี่คือเส้นทางที่จะต้องเดินไปแล้วเดินไปด้วยความระมัดระวังด้วยสตินี่เองสรุปคือการฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบแล้วมันจะกล่าวตรงนี้ไว้เน้นๆอยู่บ่อยๆเลยประจำเลยเอาคำนี้มาใช้ซะพอหลวงพ่อท่านได้ให้ไว้แล้วเนี่ยเอามาลองพิจารณาท่านบอกว่าสั้นๆเลยมรรคองค์8อย่างย่อของท่านท่านบอกบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติ3คำจำให้แม่นเลยศีลเป็นสติไงก็อธิบายไว้บ่อยแล้วว่าศีลแปลว่าเจตนามีเจตนานะศีลเจตนาดีเจตนาไม่ดีเจตนาเป็นตัวกรรมเจตนาดีเป็นกรรมดีแล้วเจตนาไม่ดีก็กรรมไม่ดีเกิดแล้วเห็นไหมที่ท่านแต่งเพลงไว้เลยดี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 คนดีทำอะไรก็ดีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นของดีเห็นไหมกายวาจาใจก็ดีอะไรอะไรก็ดีถ้ากายวาจาใจดีแล้วอะไรอะไรก็ดีคนดีอะไรเป็นของดีพุทโธธัมโมสังโฆเป็นของดีเพราะฉะนั้นตรงนี้ใครเอาจับประเด็นมาแล้วลองมาใช้ดูเราจะเกิดประโยชน์เพราะนั้นศีลคือเจตนาเป็นเครื่องวัดเว้นไม่ประสงค์สลายเปลี่ยนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจา
กายกับวาจานะเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่ตัวเราใช่ไหมศีลอยู่ที่กายกับวาจาเราดังนั้นจะต้องมาทำอะไรสำรวมระวังระวังไม่ให้เข้าไปให้ไปกระทบกระเทือนเบียดเบียนใครดังนั้นต้องใช้คำระวังต้องใช้อะไรล่ะก็ต้องใช้จิตที่มีสติจิตที่มีสติมาสำรวมระวังกายกับวาจาเนี่ยจึงชื่อว่าบุญคือฝึกสติศีลคือตัวสติที่เราสำรวมระวังอยู่เห็นไหมกายเป็นการฝึกสติบนพื้นฐานของศีลเลยเห็นไหมมีศีลมีสติมีศีลแล้วก็เกิดสมาธิเกิดปัญญาตามมาในที่สุดแล้วพอเราสำรวมระวังไว้บ่อยจิตไม่ส่งออกนี่ก็คือเทคนิคสำรวมระวังในกายวาจาตัวเองไว้เรื่อยไม่ส่งออกไปข้างนอกเมื่อไม่ส่งออกนี่มันก็ไม่เกิดสมุทัยไม่เกิดทุกข์มันก็เกิดความสงบเลยมันเกิดเป็นมรรคขึ้นมาแล้วเพราะจิตอยู่ที่กายเราตลอดมรรคอยู่เดินอยู่บนตัวเรานี่เองเพราะนั้นก็เกิดเป็นมรรคเป็นผลขึ้นมาก็เกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาได้นะเมื่อเราสำรวมระวังปุ๊บเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวมันก็คุมสติไม่ออกนอกกายนะจิตจุดคิดก็มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมนะเรื่องสมาธิไม่ใช่ว่านิ่งตัวแข็งเลยว่างนิ่งตัวแข็งไม่รู้อะไรไม่ใช่นะสมาธิธรรมะสมาธินี้ต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นสัมปชัญญะนะเพราะฉะนั้นสติสัมปชัญญะมันจะอยู่ตรงนี้มันก็คุมสติไม่ออกนอกกายเกิดเป็นสติสัมปชัญญะนี่ก็คือตัวสมาธิอีกเหมือนกันคำว่าสติสัมปชัญญะก็คือสมาธิอีกเหมือนกันนั่นแหละหยุดคิดก็สมาธิจิตตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวแต่เรายังคิดอยู่ก็หลายอารมณ์นะยังไม่ตั้งมั่นนั้นว่างนิ่งยังไม่ใช่นะนะเราจะเข้าใจผิดมันจะเป็นสภาวะที่เกิดขึ้นมาเองเราจะรู้แต่เบื้องต้นอยู่ตรงนี้เท่านั้นเองหยุดชั่วขณะก็เป็นคณิกะที่ได้เคยกล่าวไว้หยุดนานขึ้นนานขึ้นก็อุปจาระจนกระทั่งตั้งมั่นตลอดเลยเป็นมหาสติก็เป็นอัปปนาสมาธิอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอยู่ที่เราค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรใจมันร้อนอยากจะถึงเร็วๆอยากให้สำเร็จเร็วๆนะพอเราโดนกุมลุมด้วยโลภโกรธหลงตลอดเวลามันก็จะรู้สึกร้อนอยู่งั้นทำใจให้แบบธรรมชาติแบบสบายๆให้รู้ไว้ให้มากที่สุดเท่านั้นเองรู้ทุกอย่างไม่ว่าจิตจะคิดอะไรก็รู้จะทำอะไรก็รู้พยายามรู้ไปกันรู้ทั้งดีทั้งชั่วทั้งดีทั้งเลวอะไรรู้หมดเลยรู้แต่ไม่ว่าอะไรรู้แล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆไม่ต้องเก็บข้อมูลนะหลักการปฏิบัติอย่าไปเก็บข้อมูลอะไรเก็บไว้แล้วเดี๋ยวจะสับสนทำให้เราเข้ามาเข้าใจผิดแล้วมายึดมั่นถือมั่นเป็นตัวตนอีกเพราะนั้นถ้าไม่เก็บข้อมูลแล้วเนี่ยมันจะหมดไปแล้วก็หมดไปที่สุดแล้วมันก็จะว่างขึ้นมาเองนะว่างแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญญาเนี่ยญาณปัญญามันจะเกิดขึ้นมาได้พอเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นตัวรู้เป็นเกิดรู้ขึ้นมารู้โน่นรู้นี่ขึ้นมาเป็นธรรมะเกิดเมื่อรู้แล้วเนี่ยก็เอาไว้ไม่ได้เหมือนกันก็จะกำหนดรู้แล้วปล่อยเลยนะเมื่อปล่อยความรู้ไปมันจะเกิดอะไรมันจะเกิดญาณรู้ขึ้นมาแต่เนี่ยเมื่อความรู้ดับหมดปัญญารู้ก็เกิดขึ้นและญาณจะเกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้คิดเกิดขึ้นมาเองนั่นจากการดับความรู้นี่เองถ้าดับความคิดเป็นสมาธิเป็นฌานถ้าดับความรู้นี่เป็นญาณเป็นวิปัสสนาก็จะเห็นความไม่เที่ยงเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นเห็นไหมครูเจ้าก็สอนแค่นี้ไม่ได้มากบอกด้วยอริยสัจ4เป็นยังไงเนี่ยนี่เราเกิดมาเนี่ยเรามีความไม่รู้เผื่ออวิชชาอยู่8อย่างอวิชชา8ก็เรียกงั้นมืด8ด้านที่โบราณบอกนั่นแหละในที่สุดแล้วสิ่งที่รู้ยากคือนี่ไงไม่รู้ทุกข์ไม่รู้เหตุของทุกข์ไม่รู้การดับของทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติของการดับทุกข์ได้นี่ไงจนพระเจ้าอุบัติขึ้นมาจึงเกิดรู้ขึ้นมาพระองค์ทรงเอามาสอนเราถึงได้เริ่มรู้นะถือว่าโชคดีมากเลยคนสมัยก่อนที่พระเจ้าจะมาอุบัติขึ้นเนี่ยตอนนั้นก็ยังไม่รู้อะไรไม่รู้แบบนี้เลยทุกข์มีอยู่แล้วสมุทัยมีอยู่แล้วนิโรธการดับทุกข์ก็มีอยู่แล้วข้อปฏิบัติก็มีอยู่แต่ไม่มีใครสามารถเข้าไปรู้และต้องเป็นผู้ที่สร้างบารมีมาเสียสละมาเสียสงไข่กับลายแสนมหากัปจึงมาอุบัติขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าตรัสรู้ตรงนี้ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองเห็นความจริงขึ้นมาเนี่ยอริยสัจจะเห็นไหมเป็นสัจจะความจริงของโลกสัจจะของผู้ประเสริฐอริยะสัจจะของผู้ประเสริฐเลยเพราะฉะนั้นจากเราเนี่ยแค่เป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยมีศีล5บริบูรณ์เนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีจิตใจสูงแล้วแค่นั้นนะยังไม่ได้ประเสริฐ
นั้นเมื่อการฝึกตนจนกระทั่งเข้าถึงตรงนี้ได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐนี่ไงนั้นมนุษย์จะประเสริฐได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ฝึกตนมาดีแล้วนะฝึกอย่างนี้เองฝึกด้วยการเดินทางมรรคองค์8นี่เนี่ยตามทางสายนี้แหละสายที่จะไปพ้นทุกข์ได้ฉะนั้นตรงนี้เราค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆทำความเข้าใจแต่ไม่ปล่อยปละละเลยนะไม่ทิ้งไม่ขว้างทำไว้สม่ำเสมอพยายามที่จะเก็บไปเรื่อยๆนะมีอะไรเก็บได้เก็บเรื่อยๆไปอย่างที่ธรรมะกล่าวข้างต้นไงสุขาปุญญสะอุจโยการสั่งสมทุกบุญนำสุขมาให้นะแล้วบุญมีจากอะไรบ้างล่ะจากการให้ทานนะให้ทานให้ยิ้มก็เป็นทานให้ธรรมะเป็นทานสวดมนต์ก็เป็นธรรมะเป็นทานนะให้ทานแบบแบ่งปันของใช้แบ่งปันที่อยู่อาศัยแบ่งปันอาสนะนะอย่างนี้เป็นต้นนะการให้ต่างๆนี่มันเยอะแยะมากเลยไม่ต้องใช้ต่างไม่ต้องใช้เงินก็ได้บางหลายๆอย่างเนี่ยทานของการแบ่งปันการเสียสละนั่นเองนี่ก็เป็นบุญแล้วเนี่ยก็เกิดความสุขสงบเย็นขึ้นมาแล้วทำบุญได้ความสุขนะไม่ใช่ได้รวยถ้าบุญแล้วรวยไม่ใช่เสียเข้าใจผิดแล้วทำบุญแล้วขอนู่นขอนี่นี่ก็เป็นอวิชชาที่ไม่เข้าใจนะขอไปเกิดนี่ยิ่งโหเป็นอวิชชาอย่างแรงเลยเพราะเกิดมาเป็นทุกข์เราเลยไม่เข้าใจแต่ทำบุญได้บุญไปแล้วมันได้ไปแล้วฮะได้ความสุขแล้วนั่นแหละสุขเกิดที่ใจตรงนี้แล้วต้องสังเกตให้ดีให้ทานก็เป็นสุขใช่ไหมแล้วเราก็มาแหละรักษาศีลบุญเกิดจากการรักษาศีลรักษาศีลก็คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นและตัวเองด้วยกายกับวาจาเมื่อเจตนาเราไม่เบียดเบียนเนี่ยจิตเราก็จะมีความสุขนะจะรู้สึกไม่เบียดเบียนใครได้เนี่ยเราสบายใจมากแต่ถ้าไปเบียดเบียนเขาได้เนี่ยมันไม่ใช่สบายใจนะลองไปดูใจมันเล่าร้อนกวนกวายถึงว่ามันมีโดนผลักดันด้วยกิเลส ก็ตามนะเราทำไปแล้วแต่ถ้าเรานึกได้ขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกมันไม่สบายใจหรอกจะทุกข์ใจเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องสังเกตให้ดีบุญจากการภาวนาก็นี่ไงแค่มาพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเจริญภาวนาบริกรรมภาวนาแค่นี้ก็เป็นบุญแล้วมีความสุขความเย็นใจได้บ้างผ่อนคลายความคิดความเครียดลงไปได้เลยนะทำแค่ตรงนี้สติฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เกิดแล้วเนี่ยภาวนาบุญเกิดจากการอะไรประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนแค่ทำอ่อนน้อมถ่อมตนเท่านั้นเองได้บุญแล้วก็ได้พรด้วยนะมาวัดธรรมทานในหลายท่านก็คงจะต้องทราบว่าพรนำเสด็จได้เมื่อเกิดแก่บุคคลประเภทไหนผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดด้วยมาการเช่นนี้นี่เป็นพรแล้วก็ได้บุญด้วยแค่ทำอ่อนน้อมถ่อมตนนี่ก็ได้บุญแล้วมันจะรู้สึกดีถ้าเราทำแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจเมื่อทำอะไรแล้วมันสบายใจมีความสุขนั่นแหละตัวบุญอันที่ห้าก็เป็นอะไรบุญเกิดจากการช่วยกันทำการขวนขวายในงานส่วนรวมนี่ไงถึงเวลากิจวัตรเราก็มาปัดกวาดขวาดใบไม้ถึงเวลาที่จะมีอะไรให้ช่วยเราก็ช่วยกันคนละไม้ละมือแล้วก่อนหลวงพ่อท่านทำตัวอย่างให้เห็นแล้วท่านก็ทำทั้งพระทั้งโยมก็มาทำช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จนะสามัคคีนี่มันก็คือพลังทำงานเนี่ยไม่ต้องไปทำเยอะเลยทำคนละเล็กละน้อยแล้วรู้สึกสบายใจแล้วมีความสุขเลยตรงนั้นก็เรียกว่าจิตอาสาไงอย่างที่โยมเป็นเจ้าหน้าที่ไปแล้วกันเนี่ยจริงๆสมัยก่อนนี้หลวงพ่อท่านมีจิตอาสาทุกคนเป็นจิตอาสาหมดเลยทั้งพระทั้งโยมเป็นหมดเลยนะไม่เจาะจงต้องเป็นเจ้าหน้าที่ตรงนั้นตรงนี้ไม่ต้องหรอกใครถนัดตรงไหนทำเลยใครถนัดตรงไหนทำเลยช่วยกันนะมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะโยมมันจะเป็นจิตอาสาที่แท้จริงมันทำให้เกิดการปลดปล่อยความยึดติดตรงจิตใจเราได้แต่ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่มาหลายนี้ยึดแล้วก็เกิดตัวตนยึดติดมานะแล้วก็หลายสารพัดเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาอีกมากมายมันเป็นปัญหาแล้วนะเพราะระบบมันเนี่ยอย่างที่พ่อบอกว่าท่านมีระบบมันเป็นมันอยู่แล้วระบบตั้งแต่พุทธกาลนะระบบท่านที่ท่านสร้างวันนี้เป็นระบบของที่พระพุทธเจ้าบัญญัติให้มาเลยอาวุโสบันเตเนี่ยต้องเคารพกันเป็นลำดับชั้นไปใครมาก่อนก็เป็นที่ว่าเป็นบันเตนะเอาโสแปลว่าผู้น้อยผู้มีอายุแต่ว่าเป็นผู้น้อยกว่าแต่ผู้น้อยก็เรียกว่าต้องให้ความเคารพอาตมาถูกสอนมาแบบนี้นะตั้งแต่เด็กๆอาตมาถูกคุณพ่อสอนมาว่าเป็นพี่ต้องเสียสละเป็นน้องต้องเคารพพี่นะน้องต้องเชื่อฟังเพราะนั้นถ้าพี่ไม่เสียสละน้องก็ไม่เชื่อฟังถ้าพี่เสียสละและน้องไม่เชื่อฟังน้องก็ใจไม่ได้เห็นไหมมันจะขาดอำนาจกันตรงนี้ถ้าเสียสละเราเชื่อฟังมันก็เกิดสามัคคีแล้วนะความสงบร่มเย็นความสุขก็เกิดขึ้นในบ้านเท่านี้เองเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องมองให้เห็นนะ
ว่าท่านสร้างขึ้นมายังไงด้วยสติปัญญาของท่านหลวงพ่อเนี่ยเราก็ให้มาได้อาศัยท่านอยู่เนี่ยก็เป็นบุญคุณมาเท่าไหร่แล้วก็ส่งเคราะห์ไปหลวงพ่อเราก็ไม่ต้องไปว่าอะไรใครเมื่อก่อนนี้ท่านจะไม่ให้ไปตำหนิกันเลยนักปฏิบัตินี่จำไม่ดีเลยว่าเรื่องตำหนิติเตียนนี่เป็นเรื่องร้ายแรงที่สุดสำหรับเราเลยนะมันใครตำหนิจิตเราเนี่ยตำหนิไอ้คนที่โดนตำหนิไม่รู้เรื่องหรอกแต่จิตเราเนี่ยมันบันทึกเรียบร้อยแล้วแล้วในที่สุดแล้วไอ้ตัวนี้แหละมันจะมาส่งผลให้เรามันเป็นกรรมไปแล้วไงเนี่ยหลวงพ่อจะเตือนมากเลยตรงนี้อย่าไปลองเผลอตรงนี้เข้าแล้วเราจะเสียโอกาสดีๆไปมันไม่ได้ประโยชน์หรอกนะส่วนมากไอ้มันจะเคยชินยังไงไม่รู้อาตมาก็ไม่เข้าใจคนไทยสมัยนี้นะมันจะต้องไปให้ร้ายคนอื่นหรือไปเหยียบหัวคนอื่นแล้วตัวเองจะขึ้นไปได้คิดได้ไงงงอ่ะนะคนจีนนี่เขาแข่งกันใช่ไหมแข่งกันไปแข่งกันมาไอ้คนนี้ทำไงเอากูถามมั่งแข่งไปแข่งกันมาจับมือกันเลยเอาไปเจริญเลยเห็นไหมไทยเรานี่มันแก่ที่จะวันยังไงไม่รู้ขายของเหมือนกันเนี่ยติดร้านติดกันเนี่ยไม่ได้แล้ววอยแล้วไทยแลนด์แต่จีนบอกดีจะได้ใหญ่ๆเดี๋ยวคนเข้ามาต้องซื้อร้านหนึ่งแน่นอนแล้วเขาคิดดีอ่ะนี่คือวิธีคิดที่คนจะเป็นนะจะทำให้เกิดสามัคคีขึ้นมาได้ไม่แตกแยกกันไม่แบ่งดังนั้นตรงนี้พยายามที่จะนึกไว้ว่าเออนะตรงจุดนี้เรามาอาศัยอยู่นะเราจะทำยังไงให้เป็นประโยชน์นะจริงๆแล้วมันบอกว่าแค่ทำสงบนั่นแหละถือว่าประโยชน์สูงสุดเลยเป็นเรื่องของหลวงพ่อจะบอกไว้เสมอการทำสงบนี่แหละคือประโยชน์สูงสุดเลยมันสงบไม่ค่อยได้เมื่อสงบไม่ได้ท่านก็เมตตาว่าอ้าวงั้นมาทำงานเพื่อมาสร้างบารมีแต่เป็นบารมีหยาบนะเพื่อจะไปทำบารมีตัวละเอียดที่จะสงบนี่แหละเนี่ยตรงเนี้ยจริงๆญาติโยมที่อยู่มานานๆก็รู้นะจะเข้าใจคำนี้ยิ่งพระเลยจะเข้าใจหลวงพ่อท่านสอนตรงนี้จะเน้นเลยมากเลยนะความสงบนี่แหละคือตัวนั้นฉะนั้นคือท่านเมตตาไงจริงๆถ้ามาเนี่ยท่านให้ปฏิบัติอย่างเดียวเลยพระเหมือนกันท่านบอกให้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่ถ้าปฏิบัติแล้วไม่ได้มันสงบไม่อยู่มันอยากจะไปโน่นไปนี่แล้วตอนนี้ท่านบอกเอางั้นมาทำงานก็ให้งานเป็นบางชิ้นให้ทำแล้วพอจบก็ถือจบคือจะไม่ได้ทำต่อยาวไม่งั้นเดี๋ยวยึดอีกพอยึดแล้วไงตัวตนมันออกโยมเพราะฉะนั้นจะเสียโอกาสนี้ท่านให้ไปเพื่อขัดเกลาแล้วก็จะกลับไปสงบใหม่ถ้าไปทำสงบได้เอาทำไปเลยแต่ถ้าทำสงบไม่ได้นี่เอ้ามาช่วยส่งเคราะห์มาทำงานก่อนทำยาไปแต่ก่อนนี้จะได้ยินอย่างนี้บ่อยแต่เดี๋ยวนี้ก็มันเลยเป็นไงก็ไม่รู้นะต้องเราจะต้องกลับไปพิจารณาของเราเองคือจริงๆการปฏิบัติเนี่ยไม่ต้องไปดูใครดูตัวเรานี่แหละสัมมาสติอยู่ที่เรานะไม่อยู่ที่คนอื่นนะถ้าจิตส่งออกไปไหนสมุทัยมันเป็นเรื่องแน่นอนตามองไปเนี่ยมันมีชอบกับไม่ชอบแล้วที่สุดสองอย่างเกิดขึ้นแล้วหูได้ยินเสียงก็มีพอใจไม่พอใจแล้วเห็นไหมเนี่ยที่สุดสองอย่างเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นจะไม่อยู่ตรงกลางไงเพราะนั้นอาตมาจึงแนะว่าเราในโชคดีนะมีมาเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อท่านแล้วก็ท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่อีกแล้วหลวงปู่ให้ทางลัดไว้ตรงเป๊ะเลยรู้เฉยที่เห็นนะท่านบอกอาตมาไปอยู่กับท่านมารู้เฉยแล้วก็รู้เฉยรู้เฉยแล้วมันบังเอิญมันมีวันมันเห็นอะไรแล้วมันไม่เฉยอะก็ไปถามหลวงปู่ครับมันรู้แล้วมันไม่เฉยอยากจะบอกอย่างเลยอยากจะพูดท่านก็หัวเราะเราก็เอาแบบนี้สิแล้วท่านไม่ถามเราด้วยนะว่าเห็นอะไรท่านไม่ถามหรอกแต่ท่านจะบอกว่าเอางี้สิไอ้ที่เห็นนะที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้ไหมล่ะเราก็ครับแล้วก็ไปลองทำลองไปลองมาเออได้ผลแฮะแล้วเส้นทางนี่คือนี่ความเป็นอิสระของจิตนะแล้วนี่คือจุดศูนย์กลางที่เราเข้ามาแล้วนี่คือมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางที่จะโลเฉยนี่ไงและที่จะไม่หลงจะไม่โง่กับผัสสะเมื่อตากระทบรูปมันชอบก็ไม่ชอบนี่โง่แล้วแต่ถ้ามันเห็นปุ๊บชอบไม่ชอบก็ไม่ว่าก็เฉยนี่ฉลาดแล้วเห็นไหมโยมเป็นกุศลเกิดเลยนะแต่ถ้าชอบเป็นไรโลภเป็นกิเลสเป็นอกุศลถ้าไม่ชอบเป็นโกรธเป็นกิเลสเป็นอกุศลเห็นไหมที่มีสองอย่างเป็นอกุศลตลอดเพราะฉะนั้นถ้ารู้แล้วเฉยเป็นกุศลกุศลจะเกิดขึ้นแล้วจะฉลาดเพราะฉะนั้นความฉลาดจะเกิดจากความสงบนี่เองคนคิดมากๆไม่ใช่ฉลาดคนวางแผนได้เก่งไม่ใช่ฉลาดหรอกนะจะสังเกตไปเถอะยอมดูไปเรื่อยๆในทางถามตัวเองแล้วเลยยิ่งต้องสงบไม่สงบแล้วจะไม่รู้เห็นความจริงว่า
ไอ้เราเนี่ยแหละมันสร้างภาพหมกเม็ดสร้างภาพเชิงซ้อนไว้มากมายเพราะสังคมเนี่ยเราต้องการการยอมรับในสังคมเราก็จะทำมันไปแต่ที่สุดแล้วเราไม่มีจุดยืนของตัวเองเลยเนี่ยน่าจะได้เราเกิดมาแล้วเนี่ยแล้วมาพบพุทธศาสนาแล้วมาพบครูบาอาจารย์ระดับอย่างเงี้ยเนี่ยมันเสียเวลาบานเลยนะเราจึงรีบควรจะต้องรีบขนขวายที่จะทำคนไกลๆนี่เขาทำกันนะเขาฟังวิทยุหลวงพ่อฟังทีวีกันเนี่ยอาตมาไปที่ไหนที่ไหนก็เจอเข้ามาทักทายเช้าๆไปวิทยาบาลเนี่ยเขาเปิดหลวงพ่อสนองให้เราฟังคิดดูสิสุดยอดเลยเราก็รู้ดีใจเออนี่นะของท่านไปทางไกลทีนี้อย่าให้ใกล้คือกินด่างเนาะใกล้ๆนี่ต้องเข้มต้องมาเห็นหลายทีเคยไปอินเดียเหมือนกันพอไปอินเดียแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าไปถึงที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ประสบพระนิพพานแล้วก็ปรินิพพานที่พระพุทธเจ้าจริงๆเลยแทนที่เราจะต้องมีวินัยและมีระเบียบที่ดีกลับไม่ใช่เลยทำไมไปหย่อนแล้วก็ไม่รู้งงมากเนี่ยก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมเนาะก็เลยนึกถึงคำของคนโบราณที่ว่าใกล้คือกินด่างเออมันคงจะใช่แต่พวกเราจักเริ่มจะเป็นแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนถ้าเป็นหลวงพ่อท่านอยู่เนี่ยเราจะท่านมีวิธีพูดที่ทำให้เราเข้าใจอยู่แล้วท่านพูดทุกวันสอนทุกวันใช่ไหมสอนตั้งแต่เช้าเย็นเย็นเลยเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นมีสอนตลอดสอนทั้งนั่งสอนยืนสอนเดินโยกมก็หลวงพ่อสอนเลยมากแถมจะเทศก็อีกต่างหากเนี่ยทำทางเกจิวัตรก็เทศได้ฟังอาตมาจะได้ตอนเนี้ยแก้อารมณ์ตอนที่ท่านเทศเนี่ยพอไปบิณฑบาตกลับมาก็7โมงแล้วเดินจงกรมใช่ไหมเราก็เดินของเราต่างหากนะพอ8โมงเขาก็เปิดเทปหลวงพ่อใช่ไหมเนี่ยเขาเปิดไอ้ท่านเทศก็เมื่อคืนนี้ติดตรงเนี้ยสงสัยอยู่ก็เดินไปเดินมาเดินไปก็เดินมาก็ยังคิดไม่ออกอยู่ๆว่าเสียงเทศหลวงพ่อเทศไปเทศมามันมีอยู่สักคำสองคำอ้าวแก้อารมณ์แล้วหลุดไปได้เอาทำไปตอนกลางวันกลางวันเนี่ยติดพอถึงตอนเย็นบ่ายสามไปกวาดไปกวาดมาทำสติไปท่านก็พูดออกไปท่านก็เทศออกมาเออมาเจอเขาขำอ้าวหลุดอีกเหมือนกันเนี่ยแก้อารมณ์อยู่เรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นมาถึงเน้นว่าใครที่เคยไปเข้าคอร์สอาตมามาแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยฟังหลวงพ่อมากๆแล้วเดี๋ยวจะเริ่มเข้าใจนะฟังอาตมาบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจบางคนบอกอย่างนั้นคืออาตมาจะให้แบบเนื้อๆไปหน่อยแต่หลวงพ่อเนี่ยท่านจะให้เป็นรายละเอียดแต่เดี๋ยวนี้ธรรมะก็เริ่มมาขยายผลแล้วนะรายละเอียดจะเริ่มมีขึ้นมาบ้างก็มันอันมาคิดว่าตรงเนี้ยของเราเนี่ยปฏิบัติกันมาเยอะแล้วไงเพราะฉะนั้นเอาตัวตรงไปเลยดีกว่าไปอ้อมไปเอามาเลยโยมไปก็ไม่ถูกเดี๋ยวจะงงว่าเปล่ามันจะทำให้เสียเวลาเพราะเวลาเรามีน้อยแล้วนะมันก็เดินไปโดนยักษ์มันกินไปทุกวันเลยเนี่ยก็ต้องรีบขนขวายให้มากขึ้นนะก็คงพอเข้าใจในการเป็นไปนะนั้นพระเจ้าสอนเราทำตรงนี้นั้นที่บอกแล้วว่าอวิชชา8มืด8ด้านนั้นมืดยังไงคือไม่รู้เลยมืดก็คือไม่รู้ทำให้อะไรทำให้มืดทำให้หลงทำให้โง่รู้ตัวสติเห็นไหมรู้เป็นวิชารู้ก็ทำให้ฉลาดทำให้สว่างทำให้หายหลงได้เห็นไหมมันตรงข้างมันอยู่แค่นี้เองเพราะฉะนั้นตัวที่จะเดินไปแก้อวิชชาคือตัวสตินี่แหละเพราะฉะนั้นอยู่มรรคมีองค์8คือฝึกสติด้วยความเพียรชอบเห็นไหมฝึกสติให้รู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะไปเห็นอะไรนี่เราเดินมรรคแล้วเราเห็นมรรคแล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะไปเห็นทุกข์ไงเห็นไหมเห็นทุกข์นี่อวิชชาข้อนี้ดับไปแล้วเพราะอวิชชาเริ่มมาจากอะไรหนึ่งไม่รู้อดีตว่าอดีตเราเป็นใครก่อนจะมาเป็นมนุษย์เนี่ยสองไม่รู้อดีตกับอนาคตมาต่อกันก็คือความเชื่อมเชื่อมต่อระหว่างอดีตกับอนาคตที่เรามาเข้าท้องแม่เราไม่รู้ว่าเรามายังไงอันที่สามไม่รู้อนาคตว่าตายแล้วเราจะไปไหนนี่เราไม่รู้เลยนะไม่มีใครรู้ด้วยอันที่สี่ก็คือไม่รู้ทุกข์อันที่ห้าไม่รู้เหตุของทุกข์สมุทัยอันที่หกไม่รู้การดับของทุกข์อันที่เจ็ดไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงที่สุดของการดับทุกข์ได้แล้วอันสุดท้ายก็คือไม่รู้กฎของธรรมชาติอิทัปปัจจยตาอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้ที่คือเราไม่รู้เห็นไหมกฎของธรรมชาติก็ปฏิจจสมุปบาทแล้วเราจะเห็นสภาวะของเรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาในตัวนั้นได้
พราะฉะนั้นตรงเนี้ยที่เราไม่รู้แต่นี้พอเกิดมาแล้วเนี่ยพระเจ้าอุบัติขึ้นแล้วเรามาเจอธรรมะของท่านนะแล้วเราก็สามารถมีครูบาอาจารย์แล้วท่านก็มาบอกกล่าวทำให้เราเริ่มลงแล้วตอนนี้เห็นไหมพอเรามาฝึกไปอ้าวรู้ทุกอ้าวรู้ข้อปฏิบัติแล้วนี่นะฝึกสติด้วยความเปลี่ยนชอบอย่างที่บอกแล้วบุญก็ฝึกสติศีลก็สติสมาธิก็ควบคุมสติตามตัวนี้เราทำไปเรื่อยๆนี่ก็เราเห็นมากแล้วเห็นทางแล้วแล้วข้อปฏิบัติควรให้เจริญขึ้นเราก็ทำให้เจริญสติไปเรื่อยๆในสุดแล้วพอเจริญไปแล้วเดินทางนี้ก็จะเห็นทุกข์นี่เริ่มเห็นทุกข์แล้วเห็นไหมอวิชชาเริ่มนี้ก็จะดับไปแล้วพอเราเห็นทุกข์แล้วเมื่อไหร่อวิชชาตัวนี้จะดับเห็นมรรคเมื่อไหร่อวิชชาตัวนี้ก็ดับถัดมาก็ไม่เห็นสมุทัยไม่เห็นไม่รู้สมุทัยไม่รู้การดับไม่รู้ในโลกคือการดับของทุกข์เนี่ยพอเราปฏิบัติแล้วเราก็จะรู้สี่ตัวนี่แหละพอรู้สี่ข้อนี้ได้ต่อไปยังไงทำจนกระทั่งจิตเป็นสมาธิเป็นฌานขึ้นมาเนี่ยโยมสามารถระลึกชาติกลับไปได้ก่อนชาติที่แล้วเนี่ยโยมเป็นใครแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วจะเห็นว่าในช่วงต่อระหว่างที่มาเข้าท้องแม่เนี่ยมาอย่างไรมาเข้าลักษณะไหนแล้วก็จะรู้ว่าต่อไปจนเขาเรียกว่ารู้อนาคตังสยานได้อติตังสยานนี่ก็คือรู้อดีตอนาคตังสยานก็จะรู้ว่าตายแล้วมันจะไปไหนมันก็จะไม่กลัวตายแล้วเราจะมั่นใจนั่นคือขึ้นอายะบุคคลแล้วแต่จะมีฌานส่วนใหญ่จะมีนะแต่เขาไม่ได้ใช้เท่านั้นเองเพราะว่าไม่ได้ใช้มาแสดงอะไรแต่ใช้เพื่อประโยชน์ในการที่จะเข้าไปรู้พัฒนาความรู้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นนี่คือที่สุดแล้วเราก็จะมารู้กฎอิทัปปัจจยตาว่าสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งหนึ่งจึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งหนึ่งดับสิ่งหนึ่งจึงดับนะก็เป็นเช่นนั้นเองที่สุดแล้วสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเลยนะทำเพื่อปล่อยไปเพื่อปล่อยวางไปให้หมดวางออกจากจิตจากใจเราไปได้แล้วเราก็จะเกิดความสุขความสบายได้นะก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้เอวังสุดท้ายของมาทำเทศนาขอรัตนาคุณประสิทธิ์รัตนาใจพระพุทธธรรมประสงค์จงมาอภิบาลปกปักรักษาญาติโยมทุกท่านให้ผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้ผู้มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกได้ให้ผู้ดีดวงตาเห็นธรรมถึงมรรคสี่ผลสี่ในนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพเคราะห์ตัวนอกสัพพเคราะห์ตัวในตนิจันไหลวันจะเยสัพพะทะนังสัพพะลาภังพวันตุเมรักขันตุสุรักขันตุขอโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยกันทุกท่านทุกคนสว่างตาด้วยแสงไขว้สว่างใจด้วยแสงแห่งพระธรรมขอเจริญพร300ง่วงอ่ะศรัทธาทุกท่านร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทาน